ก้านัดที่10ของฤดูกาลนะครับเมื่อคืนนี้มีแข่งขันกัน1คู่ครับซึ่งปรากฏว่าซูเปอร์เดปอร์นะครับเดปอร์ติโบลาคอรุญญาฟอร์มไม่ฟื้นครับโดนเกตาเฟ่เนี่ยบุกมาชนะถึงถิ่นเรียซอร์เลยนะครับได้2ประตูต่อ1ด้วยกันครับก็ทำให้เกตาเฟ่นี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของตารางนะครับหลังจากที่บุกไปเก็บ3แต้มได้ถึงเรียซอร์ครับโดยที่ก่อนลงสนามเนี่ยเดปอร์ติโบลาคอรุญญามี8คะแนนนะครับจาก9เกมแรกส่วนเกตาเฟ่เองก็อยู่เหนือพวกเขาไปเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับ2ทีมอยู่ในช่วงกลางๆตารางครับโดยที่เคทาเฟ่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับในชุดสีแดงครับเคทาเฟ่จากการซัดของมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสที่กำลังฟอร์มร้อนแรงนะครับอับดูโยดาลูกนี้เนี่ยมีโชคนิดๆด้วยครับคือยิงไปชนเสาแล้วกระเด้งมาโดนฟาบริซิโอผู้สาประตูของลาคอรุญญากระดอนกลับเข้าไปนะครับครึ่งหลังสถานการณ์ของเจ้าถิ่นไม่ดีขึ้นครับเริ่มมาแค่20วินาทีนะครับเอเดเฟ่มาได้ประตูทิ้งห่าง 2-0 ครับจากการเข้าฮอสของอังเคลลาฟิต้านะครับจังหวะผ่านเข้ากลางของฮินเนสโตรซาที่เลี้ยงลุยขึ้นมาครับยังไม่ทันตั้งหลักเลยนะครับเดปอต้องมาเสียประตูที่2ไปกว่าจะไล่ตีไข่แตกได้ครับก็ต้องถึงนาทีที่80เลยนะครับจังหวะการไหลให้ของโตเช่มาถึงเอลแดร์ปอสติก้าครับแต่ลูกนี้เข้าไปเป็นประตูแรกของฤดูกาลของปอสติก้านะครับแต่ก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมเดปอร์ติโวลาโครุญญาก็ต้องแพ้ต่อเกตาเฟ่ไป1ประตูต่อ2นะครับรางคะแนน5อันดับแรกยังไม่ได้ลงสนามนะครับบาร์เซโลน่ากับเซบีย่ามี22แต้มเท่ากันนะครับโดยที่เรอัลมาดริดตามหลัง2ทีมบนอยู่1คะแนนครับและบาเลเซียกับแอตเลติโกมาดริดก็มีแต้มตามหลังเรอัลมาดริดอยู่แต้มเดียวเช่นเดียวกันนะครับส่วนเกตาเฟ่ขึ้นมาอยู่ที่9แล้วครับมี13คะแนนจาก10นัดกลุ่มท้ายตารางนะครับเดปอร์ติโวลาโครุญญาแต้มไม่ขยับนะครับก็ยังอยู่อันดับ5จากท้ายตารางต่อไปนะครับส่วน3ทีมที่มี5แต้มอยู่ในโซนสีแดงก็คือกอร์โดบาเอลเช่และเลบันเต้ครับวันนี้นี่ก็ยังมีฟุตบอลลาลิก้าสเปนให้ติดตามชมกันนะครับโดยเฉพาะ2ทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดก็จะลงฟาดแข้งด้วยนะครับโดยที่เรอัลมาดริดนั้นจะบุกไปเยือนกรานาดาครับไปดูความพร้อมของเกมคู่นี้กันครับโดยที่โคคินกาบารอสเทรนเนอร์ของกรานาดาก็มั่นใจครับว่าลูกทีมของเขาจะสามารถต้านทานความแข็งแกร่งของเรอัลมาดริดได้นะครับในแมตช์นี้ถึงแม้ว่าผลงานของทีมเรอัลมาดริดนั้นกำลังดีก็ตามครับก็จะพยายามที่จะทำให้เห็นว่าเรอัลมาดริดไม่ใช่ทีมที่อยู่ยงคงกระพันนะครับตอนนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับโดยที่เรอัลมาดริดนั้นสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในช่วง10นาทีสุดท้ายด้วยค่าเฉลี่ยยิงถึง4ประตูต่อเกมนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เดปอร์นั้นยิงเดปอร์ดิโก้ลาคารุญญามาถึง8ประตูนะครับจากนั้นก็ไปยิง5ประตูในอีกหลายเกมนะครับโดยที่ในเกมที่ชนะบาร์เซโลนาที่3-1แล้วก็ชนะลิเวอร์พูล3-0นะครับก็เป็นเกมที่พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าเรอัลมาดริดนั้นแข็งแกร่งจริงๆนะครับกราด้าผลงานไม่ดีครับแพ้4เกมติดก่อนจะเสมอกับเอบาในสัปดาห์ก่อนพวกเขาทำได้6ประตูเท่านั้นนะครับในขณะที่มาดริดในช่วงเวลาเดียวกันยิงไป27ลูกนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ตรงกันข้ามเลยนะครับการคว้าชัยชนะ5นัดติดของเรอัลมาดริดทำให้พวกเขามีผลงานชนะต่อเนื่องที่สุดครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่เคยทำได้ในปี 60-61 ภายใต้กุนซือมิเคลมูนยอสแล้วก็ปี 2010-2012 ที่โฮเซ่มูรินโญ่ทำได้นะครับเกมนี้พวกเขามีโอกาสจะทำลายสถิติที่ชนะติดต่อกันด้วยนะครับโดยที่คาร์โลอันเชลตินั้นเตือนลูกทีมว่านัดนี้ไม่ควรประมาทกรานาดานะครับโดยที่เขากล่าวว่ากรานาดาก็เปลี่ยนทั้งทีมทั้งโค้ชใหม่ดังนั้นก็เป็นเกมที่ยากสำหรับพวกเขาแน่นอนนะครับซึ่งกาบารอสก็จะมีการจัดระเบียบทีมที่ดีเยี่ยมมิฉะนั้นต้องไม่ประมาทนะครับอันเช่ยืนยันว่าเกเรตเบลลงเล่นไม่ได้นะครับในเกมนี้เพราะว่ายังเจ็บอยู่รวมไปถึงโคเอนทราวแล้วก็เคสเซ่นะครับในขณะที่เปเป้กับลูคาโมดิชก็ต้องรอเช็คความฟิตเหมือนกันนะครับส่วนกราดาดาก็จะไม่มีฟรานดิโก้นะครับที่ติดโทษแบนส่วนพริตตี้ลุยส์มาตินแล้วก็ซูเลมานมาเร่รวมไปถึงดาวินมาซี่นั้นบาดเจ็บหมดนะครับพวกนี้บาร์เซโลน่าก็จะลงสนามเช่นเดียวกันนะครับเปิดคัมนูรับการมาเยือนของเซลตาบีโก้ครับโดยไฮไลท์ก็อยู่ที่ลุยโซเรสนะครับที่จะเตรียมลงสนามในบ้านนัดแรกในคืนนี้ครับซึ่งอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลก็ยังคงต้องการประตูแรกนะครับในสีเสื้อบาร์ซ่าครับโดยเกมแพ้เรอัลมาดริดเนี่ยโซเรสลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ว่าโชว์ฟอร์มไม่ออกนักนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านบอลให้กับเนย์มาร์ทำประตูขึ้นนำให้กับทีมได้ก็ตามครับ
หลังจากนั้นก็ได้ลงเล่นในเกมคาตาลันซูเปอร์คัพนัดกลางสัปดาห์ที่พบกับเอสปันยอลด้วยนะครับซึ่งเขาก็ทำแอสซิสต์ได้อีกครับโดยลุยส์เอนริเก้เทรนเนอร์บาร์เซโลนาเชื่อว่าโซเรสจะโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งครับโดยกล่าวว่าโซเรสเนี่ยมีความฟิตที่ดีแล้วนะครับและมีความเป็นมืออาชีพในการซ้อมเช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆครับตอนนี้ก็อยากเห็นโซเรสลงสนามนะครับเพราะว่าการันตีว่าฟิตพอสำหรับทีมครับและต้องการเห็นเขาโชว์ฟอร์มได้ต่อเนื่องตลอดฤดูกาลนะครับหลังจากที่เอนริเก้เข้ามาคุมบาร์เซโลนาครับตอนนี้ทีมก็นำจ่าฝูงมี22คะแนนนะครับเท่ากับเซบีย่าครับโดยที่เอริเก้นี่ก็เป็นอดีตกุนซือเซลตาครับที่เคยพาทีมจบอันดับที่9เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยกุนซือบาร์ซ่าคนปัจจุบันกล่าวว่าเกมนี้นี่มีความพิเศษตรงที่เขาเคยมีความทรงจำที่ดีกับเซลตาครับแล้วก็เชื่อว่าเซลตาเป็นทีมที่ซ้อมหนักมีความเป็นมืออาชีพและก็อันตรายในจังหวะที่บุกกดดันคู่แข่งนะครับโดยเซลตาบีโก้ตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางนะครับเอดูอาร์โดเบรุโซเทรนเนอร์ชาวอาเจนตายของเซลตาก็หวังว่าจะส่งเซกี้โกเมสครับอดีตเยาวชนของบาร์ซ่าลงเล่นในวันนี้ด้วยนะครับโดยโกเมสกล่าวว่าเซลตานี่จะระวังบาร์เซโลนาเป็นพิเศษครับหลังจากที่พวกเขาแพ้ในเกมเอลคลาสิโกเพราะมั่นใจว่าหลังจากความพ่ายแพ้ในเกมนั้นเนี่ยจะทำให้บาร์ซ่ามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะพลิกสถานการณ์ให้เร็วที่สุดครับส่วนเซลตาเองก็จะรับมือตามแบบสไตล์ฟุตบอลที่เซลตามีครับก็เป็นทีมม้ามืดของฤดูกาลนี้อีกทีมนึงนะครับเซลตาบีโก้ครับครับเล่นฟุตบอลสวยงามแล้วก็มีประสิทธิภาพทีเดียวในส่วนของเกาโชซาริอาก็ถือว่าน่าสนใจนะครับมีเกมระหว่างนาโปลีกับโรม่าให้ชมกันนะครับคืนนี้รูดิกาเซียครับเทรนเนอร์ของโรม่าก็เตือนนาโปลีว่าพวกเขายังไม่มองข้ามไปถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์ที่จะเจอกับบาเยิร์นแล้วครับโรม่าต้องเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับในวันพุธนี้นะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มโดยที่พวกเขาจะต้องไปแก้มือหลังจากที่โดนถล่มมานะครับบาเยิร์นนำถึง5แต้มแล้วนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกรีกาเซียบอกว่าตอนนี้โรม่าคิดถึงเกมกับนาโปลีเท่านั้นนะครับยังไม่มองข้ามไปถึงเกมยุโรปครับอย่างไรก็ตามก็ยังหวังว่านักเตะของเขาจะผลงานได้ดีเหมือนกับเกมกลางสัปดาห์ที่เอาชนะเชเชน่าได้ 2-0 นะครับพวกเขามี22คะแนนตอนนี้เป็นรองยูเวนตุสเพียงแค่เรื่องของลูกได้เสียเท่านั้นนะครับที่แพ้เจนัว 0-1 นะครับรูดิกาเซียกล่าวว่าเกมชนะเชเชน่าถือว่าเป็นนัดสำคัญเลยครับเพราะว่าทีมเนี่ยไม่ต้องเสียประตูใน2นัดหลังนะครับแล้วก็ผลงานออกมาตามที่วางเอาไว้ส่วนในเกมที่จะถึงก็รู้ดีว่าเป็นนัดที่ยากแน่ๆครับเพราะว่านาโปลีเป็นทีมที่มีประสบการณ์รวมไปถึงตัวกุนซือก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากครับภายใต้การนำทีมของราฟาเบเนเตสครับโดยที่ทีมของลุยกาเซียนั้นแพ้นาโปลีที่ซานปาโลมา2คนแล้วนะครับในขณะที่โรม่าก็มีแต้มนำนาโปลีอยู่7คะแนนนะครับในปัจจุบันนี้นาโปลีก็พลาดโอกาสที่จะขึ้นที่3หลังจากที่พวกเขาเสมอกับแอตแลนต้ามา 1-1 นะครับซึ่งกอนซาโลอิโกอินยิงจุดโทษในช่วงทดเจ็บไม่เข้านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหลังจากที่เพิ่งจะถล่มเวโรนาไปถึง 6-2 ครับเบเนเตสบอกว่าทีมของเขาที่อยู่อันดับ7ในตอนนี้ครับก็จะพยายามคุมเกมให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบในการพบกับทางโรม่านะครับก็ได้เปรียบตรงที่ว่าได้เล่นในบ้านนะครับนาโปลีจะขาดแค่วอลเตอร์กาการโน่นะครับรวมไปถึงมิชูที่มีอาการบาดเจ็บครับส่วนโรม่าก็จะส่งมอร์แกนเดซานติสกลับมาเป็นผู้สำรวจตัวมือหนึ่งอีกครั้งนึงนะครับในขณะที่ต็อตติกัปตันทีมก็จะได้กลับมาเป็นตัวจริงหลังจากที่ได้พักในเกมกลางสัปดาห์ครับก็เป็นเกมใหญ่นะครับครับของเซเรียอาที่มีผลต่อการลุ้นตำแหน่งจ่าฝูงครับเพราะว่าจ่าฝูงร่วมอย่างยูเวนตุสเองครับก็จะออกไปเยือนเอมโปลีนะครับที่สนามคาโลคัสเตลานีครับโดยมาซิเมโนอาเลกีครับผู้ซื้อของยูเวนตุสก็กระตุ้นลูกทีมให้ลืมความพ่ายแพ้ต่อเจนัวนะครับและหันมาโฟกัสในการเอาชนะเอมโปลีให้ได้ครับเพราะว่าคู่ทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันอย่างโรม่ากับนาโปลีต้องเจอกันเองด้วยนะครับอาเลกีก็บอกว่ายูเว่ไม่สมควรแพ้เจนัวครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องมีสมาธิกับเกมวันนี้ครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่เล่นยากนะครับซึ่งหากชนะเอมโปลีได้เนี่ยก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับยูเวนตุสสำหรับเกมกลางสัปดาห์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันอังคารนี้ที่จะพบกับโอลิมเปียกอสด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับเอลิกรีก็อาจจะพักผู้เล่นหลักๆบางคนนะครับอย่างเช่นคาร์ลอสเตเวสครับเพื่อเก็บไว้สำหรับกลางสัปดาห์นะครับและกองหน้าอาจจะส่งเซบาสเตียนโจวินโก้ลงเล่นคู่กับอัลวาโรโมราต้าครับโดยที่ยังไม่มีชื่อของนักเตะที่เจ็บยามาก่อนหน้านี้แล้วอย่างปาทริสเอฟรามาตินกาเซเรสและอันเดรียบาซายี่นะครับส่วนผลงานของเจ้าถิ่นเอมโปลีก็ถือว่าเข้าขั้นลำบากครับเพราะว่าแพ้มา2นัดรวดนะครับต่อกาญารีคาบ้าน0-4แล้วก็มาแพ้ซาซูโรอีก1-3นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเอมโปลีก็เพิ่งจะคว้าชัยชนะแค่เกมเดียวนะครับจาก9นัดแรกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ17และมีอันดับห่างจากโซนตกชั้นอยู่เพียงแค่1แต้มเท่านั้นครับซึ่งซาริเองก็กล่าวว่าทีมต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับจน
กว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการนะครับแล้วก็พยายามจะเล่นกับยูเว่เต็มที่ครับแม้ว่ารู้ตัวว่าจะเป็นรองมากก็ตามนะครับคราวนี้ไปสรุปโปรแกรมกันนะครับว่า True Sport มีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ตามรับชมในช่วงสุดสัปดาห์นี้บ้างครับเรื่องของลาลิก้าสเปนนะครับกรานาดากับเรอัลมาดริดครับตอน 4:00 นแล้วก็แอตมาดริดกับคอร์โดบาตอนเที่ยงคืนนะครับทาง True Sport HD 2บาร์เซโลนากับเซลตา 2:00 และโซเซดัดกับมาลากา 4:00 นะครับ True Sport HD 2เช่นเดียวกันเราโชว์เซเรียอานะครับนาโปลีกับโรม่าตอน 3:00 เอมโปลีกับยูเวนตุสเที่ยงคืนแล้วก็ปาร์มากับอินเตอร์2:45 True Sport 1และ True Sport HD ถ่ายทอดสดครับในขณะที่การแข่งขันAFC Champions League นะครับในรอบชิงชนะเลิศเลกที่2นะครับอัลฮิลาลครับพบกับซิดนีย์วันเดอร์เรอร์สครับ 5:45 นทาง Fox Sports ฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับนครราชสีมาพบกระบี่ 16:00 นทาง True Sport HD 2ราชนาวีกับบางกอก FC นะครับ 16:00 น True Sport HD ครับนครปฐมกับศรีราชาครับ 16:00 นทาง True Sport 2เวลาเดียวกัน101กับอ่างทองช่องหมายเลข695ครับตราดกับขอนแก่นช่องหมายเลข358ครับอยุธยากับยาสูบ352ครับส่วนเชียงใหม่พบ BVCU ทาง True Sport 1ครับพิษณุโลกกับพัทยานะครับทาง True Sport 5กราฟสระบุรีกับภูเก็ต True Sport 6ครับมีข่ายครบ9คู่เข้า9คู่เลยนะครับใช่ครับเวลาเดียวกันหมดนะครับ 16:00 ส่วน NBA นะครับก็มีชาร์ลอตกับเมมฟิส 6:00 เช้าทาง NBA TV ครับเช้าวันพรุ่งนี้คู่ Golden State LA Lakers 9:30 True Sport HD และ True Sport 3เทนนิสครับรอบรองชนะเลิศเบนเปปาริบาสมาสเตอร์ครับ 2:30 True Tennis HD ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์และเอเชียนทัวร์นะครับ CIMB Classic นะครับโปรโมชั่นรายการนี้ตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับและในวันพรุ่งนี้ช่วง 10:00 เช้าวันสุดท้ายนะครับ True Sport HD และ True Sport 5ครับ LPGA ไต้หวัน Championship นะครับเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันที่แข่งกันอยู่และพรุ่งนี้ 10:30 นะครับทางช่อง Golf Channel HD ครับ Soccer International Championship นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วก็ช่วงเย็นนะครับ 18:30 น True Sport 7และ True Sport HD ส่วนแบดมินตัน BWF Witberger Open 2014ครับรอบรองชนะเลิศ 2:00 ตรงครับทาง True Sport HD 3วอลเลย์บอลไทยนะครับตอนนี้ก็กำลังแข่งขันกันอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลนะครับทีมชายนะครับนครนนทรีบอร์ดแบนด์เจอกับกรุงเก่า Air Force 15:00 แล้วก็ทีมหญิงนครนนทรีบอร์ดแบนด์จะพบกับอยุธยา ATC4 ครับ True Sport 3ถ่ายทอดสดศึก F1 US Grand Prix นะครับในรอบควอลิฟายเที่ยงคืน50:00 นะครับทาง Fox Sports วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากไว้ด้วยกับ Facebook ของรายการนะครับ facebook.com/sptoday นะครับแล้วกลับมาเจอเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ12:00 นเป็นต้นไปนะครับในรายการ Sport Today Weekend นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับIn semi number two, Josh Sheehan, knowing he was in tough against a strong Levi Sherwood, left nothing to spare. He brought all his big bangers, including the double backflip and a spectacularly stretched out double grab flip. The crowd loved it, and Sheeny loved it. Current tour leader Levi was now under immense pressure to perform, having watched Josh's run. Make no mistake, Levi can roll, and he brought everything he had to the table, including his new flaming mullet.And an amazing up-neck whip one hand, but the judges voted against him and Josh goes to the final. The final battle would be of similar riding styles. Balls to the wall, anything goes. Taka Higashino rode a near flawless run, switching it up and being creative, putting the pressure on Sheehan. Once again, Sheehan stepped up to the plate and swung for a home.